การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องปกติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราอย่างแก้ได้นะครับแล้วทำไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการเสนอ,อประสบการณ์ให้ท่านฟังนะครับในฐานะผมเคยถูกดำเนินคดีในข้อหานี้มาก่อนนะครับจากนายกอดีตนายมงตรีแต่ผลที่สุด พยาการก็วิจัยว่าคําพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีดมาใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเกลียดี่เสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียจชังแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เป็นการอาฆาตมารดรลายหรือดูหมิน่นว่ามษัตริย์พระราชินีรัชยายแ,แต่พิธีการแสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องหาคือผมนะคิดไข้กรควนที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือด,ดูแลสถาบันเบื้องสูงให้ดียิ่งขึ้นนะครับขนาดเรานะตั้งใจที่จะทํางานให้สถาบันพรัฐสัตย์นะยังถูกยัดเยียดคอหาได้แล้วพี่น้องประชาชนนะถ้าใช้กฎหมายนี้ต่อไปจะไม่ถูกยัดเยียดหรอครับรเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าการแก้ไขมาตรา112เนะีเป็นเรื่องปกตินะครับสามารถทําได้